Inside Thailand คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทางสปริงนิวทุกท่านค่ะวันนี้วันพุธ13สิงหาคมกับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ค่ะกับจากเวียนวักและพักผ่อนหวังว่าครบทางประเทศนะครับแล้วคนอื่นใช่ไหมที่ได้พักคงไม่มีใครคงไม่มีใครทอดสร้อยต่อเนื่องกลับมาหมดแล้วค่ะทอดน่องต่อเนื่องกลับมาแล้วค่ะกลับมาทำงานกันหมดแล้วค่ะนะฮะนะฮะประเทศไทยเรายังไม่รวยนะฮะต้องทำหากินกันนิดนึงนะฮะประชดใครก็ไม่ทราบฮะไปที่โผครม.ประยุทธ์หนึ่งดีกว่าอีกแล้วเห็นนะช่วงนี้จะมีโผครม.เป็นระลอกนะคะเช้าวันนี้ครับผมหยิบหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมาคลี่บนโต๊ะนะฮะมีกี่โผคะผมสแกนเฉพาะหน้าหนึ่งก่อน มีหนังสือพิมพ์อยู่2ฉบับสะดุดตาผมเลยเพราะพาดหัวข่าวโผครม.ประยุทธ์หนึ่งแบบกล้าหาญชันชัยพาดหัวแบบฟันธงปรากฏว่าทั้ง2ฉบับไม่ตรงกันนั่นแหละชื่อเดียวแต่2ตำแหน่งชื่อเดียว2ตำแหน่งไม่แน่น่าจะควบ2กระทรวงเลยเลยครับเลยครับสุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆนะชื่อไหนบ้างคะเราเริ่มจากฉบับแรกก่อนดีไหมฮะค่ะฉบับแรกข่าวสดขึ้นหน้าจอโชว์นิดนึงนะคะหน้าตาข่าวสดเป็นยังไงคะข่าวสดนะข่าวสดหัวว่านรงชัยจอดทิ้งสนช.คุมพลังงานคลิกเกอร์ข้างล่างนะฮะดันพรชัยรัฐมนตรี ICT บิ๊กนมชงนั่งพาณิชย์ว่ากันไปประมาณนั้นสาระอยู่ตรงนี้ฮะพาดหัวใหญ่เบลเลอร์เธอหน้าหนึ่งด้านบนสุดข่าวสดฉบับเช้าวันนี้นรงชัยจอทิ้งสนช.คุมพลังงานนี่สิอ่ะผมทันทีที่ผมเห็นพาดหัวข่าวของข่าวสดนี่ตาลุกวาวนะทำไมตาลุกวาวเห็นภาพการต่อรองเห็นภาพการจัดวางคนด้วยความทุรกทุเลมากมายแก่กองทีเดียวเรื่องของเรื่องถ้าจะวางตัวอาจารย์นรงชัยเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ควรตั้งเป็นสนช.สภานิติบัญญัติตั้งแต่แรกทันทีที่ประกาศรายชื่อ200สนช.แล้วมีชื่ออาจารย์นรงชัยแปลว่าถูกกันออกนอกครม.วันนี้ข่าวสดพาดหัวข่าวนรงชัยจอดทิ้งสนช.คุมพลังงานมันเป็นพาดหัวข่าวที่บอกเรื่องราวมากมายก่ายกองทีเดียวทีแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะที่นี่ผมหยิบฉบับที่สองที่กล้าฟันธงขึ้นหน้าหนึ่งนะว่าไงคะเดลินิวดันนรงชัยคุมคลังอุ๊ยรองนายกเศรษฐกิจตกลงคนเดียวกันไหมเอ้าคนนั้นนั่งพลังงานคนนี้นั่งคลังเป็นคนเดียวกันไหมเดลินิวฟันธงเดลินิวก็ดีข่าวสดก็ดีเขาฟันธงพาดหัวหน้าหนึ่งเลยนะตัวใหญ่เลยนะหัวไม้ฟันธงคนละตำแหน่งหรือหนึ่งชื่อสองตำแหน่งนรงชัยคุมคลังเป็นไปได้ไหมนั่งทั้งคลังหรือนรงชัยคุมพลังงานเอาสักตำแหน่งหนึ่งดีหรือไม่ผมเชื่อว่าทั้งเดลินิวทั้งข่าวสดไม่ผิด อยู่ที่ใครเนี่ยไปได้ข่าวจากแหล่งไหนแล้วอยู่ที่จังหวะสุดท้ายเนี่ยโผใครจะถูกก็ต้องไปลุ้นกันผมว่าถูกทั้งคู่อ่ะเอาเหรอนั่งสองที่เอากันอย่างนี้ทันทีที่ผมเห็นพาดหัวข่าวของเรียนข่าวสดชนกันดังโครมนะครับชนกันกลางอากาศนะฮะผมไม่พลิกอ่านเนื้อในของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับเนื้อในว่าอย่างไรตำแหน่งอื่นๆเป็นใครผมจบแค่นั้นไม่สนละผมจบแค่นั้นผมจบแค่นั้นจริงๆนะฮะนรงชัยจะคุมคลังนรงชัยจะคุมพลังงานมันสะท้อนอะไรอย่างที่ผมเรียนถูกทั้งคู่อยู่ที่ใครได้ข่าวจากแหล่งไหนแหล่งนั้นกำลังทำเกมอะไรอย่างไรแหล่งข่าวนั้นกำลังต่อรองอะไรอย่างไรถูกไหมถูกค่ะที่จริงมีอีกหลายบรรทัดติดอยู่ที่ริมฝีปากขออนุญาตพักติดไว้ตรงนั้นแหละค่ะติดไว้ตรงนั้นแหละค่ะพอละพอนะย้ำอีกครั้งเดลินิวก็ดีข่าวสดก็ดีถูกทั้งคู่นะนะก็มีแหล่งข่าวบอกทั้งคู่แหละและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ด้วยทั้งคู่เลยใช่ไหมแต่เป็นแหล่งข่าวที่ยืนอยู่คนละขั้วธรรมดานะฮะมันสะท้อนถึงเกมการจัดโผครม.ประยุทธ์หนึ่งซึ่งยังฟุ้งกระจายอยู่มีต่อรองด้วยดื้อ อ้าวธรรมชาติเรียกว่าราบเรียบในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาตารางชีวิตของเราสองคนดูสบายๆดูชิวๆนะชิวๆเสาร์อาทิตย์
ต่อเนื่องถึงจันทร์อังคารมันเป็นวันหยุดต่อเนื่อง4วันใครจะหยุดก็หยุดแต่เรา2คนยังต้องทำงานแต่ว่าตารางการทำงานระหว่างวันใน4วันนี้ของเรา2คนก็ชิวๆชิวๆดังนั้นม้าแก่จึงมีเวลาในการไปเอากองเอกสารเอากองหนังสือพิมพ์มานะฮะมาอ่านย้อนหลังอย่างสนุกสนานนะฮะเชื่อไหมครับสมัยเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยผมพลิกอ่านหน้าและหน้าข่าวอย่างแรกที่ผมพลิกอ่านพาดหัวอ่านพาดหัวก่อนอ่านหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งภาพเป็นข่าวเล่าเรื่องราวจากนั้นก็พลิกไปที่หน้าข่าวสังคมผมพลิกไปที่หน้าข่าวสังคมอ่ะนะไปเจออะไรภาพในหน้าข่าวสังคมของหนังสือพิมพ์ฉบับหลักๆของประเทศไทยเนี่ยผมอ่านด้วยความเพลิดเพลินเจริญใจทำให้ผมเห็นอะไรต่อมีอะไรทำให้ผมได้คำตอบบางคำตอบเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียว มันเหมือนภาพเล่าเรื่องอ๋อเหรอคะจะบอกอะไรคะภาพเล่าข่าวดีกว่าจะตรงที่สุดภาพเล่าข่าวหรือบอกเล่าเรื่องราวเล่าข่าวเล่าข่าวด้วยภาพบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างผ่านภาพสื่อด้วยภาพนั่นเองสุดยอดเลยนะอ่ะผมไปกันที่ตรงนี้ก่อนภาพนี้เลยเดี๋ยวหายเจอก่อนเจอแล้วเจอแล้วผมไปเจอภาพข่าวภาพหนึ่งเป็นภาพข่าวที่ถูกตีพิมพ์ในหน้าสังคมของสื่อกระแสหลักนะหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศนะฮะดูเผินๆคิดว่าไม่มีอะไรใช่ไหมฮะเป็นภาพข่าวพิธีเปิดสวนอาหารชื่อสมพงษ์สวนอาหารสมพงษ์เนี่ยดังมากเลยแถวเรียบอยู่แถวเรียบทางด่วนรามอินทราร้านดังซีฟู้ดนะซีฟู้ดสวนอาหารสมพงษ์ใช่ค่ะเรียบทางด่วนรามอินทราใหญ่โตมากค่ะต่อมาล่าสุดนั้นก็ได้ขยายสาขาไปเปิดสาขา2ในบริเวณที่ใกล้ๆกันก็ไม่ได้หลุดจากกันเท่าไหร่นะอยู่เรียบทางด่วนใช่ไหมคะอยู่ใต้ทางด่วนแยกเกษตรนวมินทร์เป็นสาขาที่สองขยับนะขึ้นมาภาพเป็นข่าวนั้นผมโอ้โหผมพลิกไปพลิกมาชัดเจนเลยประธานเปิดร้านให้กับเจ้าของร้านที่ชื่อสมพงษ์อิ่มอารมณ์นะฮะเขาชื่อร้านสมพงษ์ใช่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 เจ้าของร้านชื่อสมพงษ์อิ่มอารมณ์ใช่ค่ะนะฮะยังหนุ่มอยู่เลยนะคนที่เปลืองเนื้อเปลืองตัวไปเปิดหน้าไปเปิดตัวรับเป็นประธานเปิดตัดลิปบิ้นเปิดสวนอาหารสมพงษ์สาขา2ให้กับเสียสมพงษ์ก็คือใครคะวิษณุเครืองามอาจารย์วิษณุของเรานี่เองในภาพนะครับประธานเปิดงานต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับถูกค่ะใครที่ยืนอยู่ติดกับหรือใกล้กับก็ประธานเปิดงานมันสะท้อนสถานะมีความสำคัญทุกค่ะและน่าจะ เกี่ยวโยงกับประธานเปิดงานด้วยถูกไหมครับค่ะหรือมีตัวเจ้าของร้านเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างประธานเปิดงานกับ VIP คนนั้นถูกไหมชัดไหมชัดค่ะบรรยายบรรยายเสียละเอียดบรรยายผมเห็นแล้วบรรยายสิมีใครเนี่ยเสียแดงเสียแดงพันเลิศใบหยกเพื่อนคุณทักษิณคุ้นไหมเพื่อนคุณทักษิณเพื่อนอากูเพื่อนหลายคนเขาคนดังนักธุรกิจเจ้าของตึกใบหยกตึกใบหยกไงคุณพันเลิศใบหยกนะฮะเสียแดงนะฮะก็ความสัมพันธ์กับทางซีของคุณทักษิณก็มีแต่ต่อมาครั้งล่าสุดก็ไปจับมือกับอาจารย์ปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ตั้งพรรคการเมืองใหม่จำได้นะฮะจำได้ไม่นานมานี่เองแต่หลังรัฐประหารคสช.มีคำสั่งเรียกตัวเสียแดงพันเลิศใบหยกไปรายงานตัวท่ามกลางคำถามมากมายไก่กองทีเดียวจริงอยู่ในอดีตนั้นเขาเป็นเพื่อนเลิฟเพื่อนข้าวเพื่อนเล่ากับคุณทักษิณแต่ว่ามันก็ต้องแยกเป็นเรื่องถูกไหมเสียแดงทุกคนก็รู้ว่าแกสุขนิยมจะตายใช่ทำไมคสช.จึงมีคำสั่งเรียกแกไปรายงานตัวงงเป็นอันมากเลยนะฮะงงเป็นมากเลยนะถ้าเขาเรียกเสียโบนันซ่าภัยวงไตชัดนรงไปรายงานตัวนึกออกไม่เพราะโบนันซ่ากับเสื้อแดงเขามีอีเวนต์ร่วมกันเป็นระยะอันนั้นภาพชัดเจนแต่เสียแดงนะฮะไม่ใช่เสื้อแดงเขาชื่อแดงแต่ไม่ได้เสื้อแดงแต่เขาเสียแดงฮะพันเลิศใบหยกถูกเรียกไปรายงานตัวก็สงสัยปรากฏว่าข้างๆอาจารย์วิษณุเครืองามนะฮะเป็นใครคะก็คือ
สีแดงพันเลือดใบหยกทำให้ผมก็แปลกใจไหลมารวมกันได้อย่างไรระหว่างอาจารย์วิษณุเครืองามมือขวามือซ้ายของคสช.ว่าที่รองนายกนะฮะของครม.ประยุทธ์หนึ่งนะฮะกับสีแดงพันเลือดซึ่งถูกเรียกไปรายงานตัวกับทหารเนี่ยไหลมารวมอยู่ในงานเดียวกันได้อย่างไรหรือเขารู้จักไล่ไปไล่มาประธานโทษฮะเป็นไงคะหน้าฉากทุกคนก็คิดว่าสวนอาหารสมพงษ์สาขา2นะฮะเจ้าของชื่อสมพงษ์อิ่มอารมณ์เพียงลำพังที่ไหนได้ฮะเจาะลึกๆปรากฏว่าหุ้นส่วนหลักอีก1ชื่อคือคุณพันเลิศเหรอคะพันเลิศใบยกพันเลิศใบยกเนี่ยเหรอคะมีหุ้นด้วยอาจารย์วิษณุไปเป็นประธานเปิดร้านให้กับเสียแดงพันเลิศใบหยกคนที่ถูกเรียกไปรายงานตัวกับทหารนะมันไม่ธรรมดาสังคมไทยมันเป็นสังคมพี่เพื่อนน้องเป็นสังคมที่ยากแท้อย่างถึงไม่เข้าใจก็เก็บไว้เป็นข้อมูลถามว่าแล้วผมคิดอะไรผมก็ไม่รู้ผมคิดอะไรขี้เกียจจะคิดคิดอะไรเนี่ย มาอยู่กับอาจารย์วิษณุนะมีอาจารย์วิษณุอีกเหรอคะในหน้าข่าวสังคมอีกหนึ่งภาพนะฮะเป็นภาพของอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับไปปาฐกถาพิเศษในหัวข้อคุณอุปการของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่มีต่อประเทศชาติเรื่องของเรื่องที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเขามีโครงการระดมทุนเพื่อที่จะสร้างหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในโลกในและก็ว่ากันไประดมทุนอาจารย์วิษณุก็ไปเป็นประธานจัดสร้างหลวงพ่อทวดที่สงขลานะผมเข้าใจว่าปาฐกถาที่จัดขึ้นในหัวข้อคุณอุปการของหลวงพ่อโทษเหยียบน้ำทะเลจืดที่มีต่อประเทศชาติซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมพลาซ่าแอทเทเนียมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอีเวนต์ในการระดมทุนเพื่อสร้างหลวงพ่อทวดถูกไหมใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะงานใหญ่ค่ะหลวงพ่อทวดสร้างกันหลายที่หลายจังหวัดนะฮะแต่ที่สงขลาและประธานจัดสร้างชื่อวิษณุเครืองามมันต้องใหญ่กว่าปกติปาฐกถาเสร็จสับเรียบร้อยธรรมชาติก็จะต้องเอาองค์ปาถกนะฮะประธานจัดระดมทุนจัดสร้างนะมานั่งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคนใกล้ชิดผู้มีอุปการะคุณหรือพันธมิตรสำคัญยิ่งในการระดมทุนเนี่ยนะฮะใช่ภาพนี้ถูกติดพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าข่าวสังคมตรงกลางก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามซ้ายขวาใครคะซ้ายเป็นใครคนหนึ่งนั้นธีรพจน์จรูนศรีผมไม่แปลกใจธีรพจน์จรูนศรีเจ้าของจุลดิษฐ์เนี่ยนะฮะเจ้าของโรงแรมจุลดิษฐ์เขาใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ขายโรงแรมให้กับมารีนนท์ไปเรียบร้อยขายโรงแรมให้กับมารีนนท์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะผมไม่แปลกใจเพราะว่าธีรพจน์จรูนศรีเป็นคนสงขลาเป็นคนบ้านเดียวกันเข้าใจได้เข้าใจได้ถ้าจะมาร่วมกิจกรรมนี้เผลอๆจะเป็นคนละโนดด้วยคนบ้านเดียวกันงั้นไม่แปลกถ้าจะร่วมแต่อีกคนหนึ่งสิถึงบางอ้อที่เขานินทามาตั้งนานแม่ใครคะคนนี้เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นสนช.หนึ่งในสองร้อยนี่แหละหนึ่งในสองร้อยคนนั้นชื่อศักชัยธนบุญชัยศักชัยธนบุญชัยนั้นมันภาพเนี่ยมันสะท้อนคอนเนคชันระหว่างศักชัยธนบุญชัยกับวิษณุเครืองามธีรพจน์จรูนศรีแต่ขณะเดียวกันศักชัยก็เป็นล็อบบี้ยิสต์ของเจ้าสัวเจริญศรีวัฒนภักดีถูกไหมเห็นภาพนี้แล้วมันมีบางคำตอบช่างมันเถอะครับผมคิดเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปจริงคิดเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวคนจะถามนะคิดเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแต่ผมดูภาพข่าวสังคมแล้วผมก็สนุกเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวผมหาเจอจริงๆนะนี่พูดถึงเจ้าสัวเจริญผมไปเจอภาพข่าวสังคมอีกหนึ่งภาพนี่แหละมีเจ้าสัวเจริญใช่ไหมคะเป็นภาพเจ้าสัวเจริญเจ้าสัวเจริญศรีวัฒนภักดีไปด้วยตัวเองเลยไปด้วยตัวเองเลยงานอะไรคะเอาช่อดอกไม้ไปมอบให้กับคุณอนุวัฒน์เมธีวิบูลวุฒิแสดงความยินดีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสนช.คำถามก็คืออนุวัฒน์เมธีวิบูลวุฒิคือใครน่าจะเป็นอดีตอธิบดีกรมที่ดินหรือเปล่าค่ะไม่แน่ใจอยู่กระทรวงมหาดไทยนี่แหละไม่แน่ใจอนุวัฒน์คุณนะระดับอธิบดี1คน40ธรรมดา1คนโอเคอาจจะเคยอยู่กรมที่ดินได้เป็นสนช.คนเป็นสนช.ต้อง200ทำไมเลือกไปด้วยตัวเองนะเอาช่อดอกไม้ไปมอบแสดงความยินดีกับคนที่ชื่ออนุวัฒน์เออทีวีบุญสังเกตไหมบุตรที่สังเกตนะก็คิดได้เนี่ยจะไม่คิดเริ่มคิดละแต่คนที่ยืนอยู่ข้างๆฮะข้างๆเลยนะฮะข้างๆเลยนะฮะค่ะผมไม่รู้ว่าข้างๆแล้วกันเป็นใครอ่ะดูหน้าดูตาชื่อพีรศักดิ์หินเมืองเก่าแม่คุ้นจังเลยชื่อนี้ผู้ว่าชุมพรที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมที่ดินโดยคำสั่งคสช.ชัดเจนไหมชัดเจนมากนะชัดเจนนะค่ะจุดสูงเจริญ
อนุวัฒน์เมธีวิบูลวุฒิพรีศักดิ์หินเมืองเก่าอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่มันเชื่อมโยงกันอย่างไรผมไม่รู้ขี้เกียจคิดใช่เป็นอดีตอธิบดีกรมที่ดินจริงค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เป็นอดีตอธิบดีกรมที่ดินบังเอิญผมเห็นพาดหัวข่าวในประชาชาติธุรกิจบอกว่าแลนด์ลอร์ดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยคือเจ้าสัวก็คือเจ้าสัวเจริญแท้จริงเจริญเขาคลี่ออกมาแล้วหูแลนด์ลอร์ดของจริงอ่ะไปกันที่เรื่องนี้ดีกว่าค่ะใครเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราเล่าสู่กันฟังแบบสบายๆแบบชิวๆได้อะไรอย่างไรแค่ไหนสุดใจนะฮะสนุกเหลือเกินกับการแม้กระทั่งหน้าภาพข่าวสังคมผมยังต่อเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะต้องบอกเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆพอเอามาเห็นไหมเห็นไหมเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะไม่คิดก็ไม่มีอะไรทำให้นิดนึงคิดสักนิดนึงจะได้เห็นโยงใยเครือข่ายในสังคมไทยที่ทำให้คนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนี่อาจจะคิดตามไปเยอะเลยนะเยอะกว่าที่ไทยผมบอกแล้วไงพอสอนไหนสังคมไทยก็หนีไม่พ้นอัตลักษณ์อุปถัมภ์อัตลักษณ์พี่เพื่อนน้องแหมความสัมพันธ์ไงสังคมไทยมันสิ่งปฏิเสธกันไม่ได้และสังคมไทยมันแปลกประหลาดมาสัจจะวิเคราะห์ยากก็คือเป็นความสัมพันธ์หลายเศร้าสนิทกับกลุ่มนี้ก็ยังว่าสนิทกับกลุ่มนี้อะไรแบบนั้นหรือเปล่าอยู่ขั้วนี้ก็สนิทกับขั้วนี้ผมไม่รู้ขี้เกียจจะคิดตัวรู้วะคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะนะไปคิดใช่ไหมอย่าไปคิดเยอะแต่ใครอยากคิดเยอะก็เชิญแต่เรื่องนี้ต้องคิดนะคุณประมวลสุธีวงศ์ค่ะประธานเครือข่ายองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะซึ่งมีบทบาทมาโดยตลอดนะฮะบทบาททางด้านไหนอย่างไรไม่ต้องโปรโมทไม่ต้องปูพื้นไม่ต้องเท้าความนะครับต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยชัดเจนอาจารย์ประมวลคุณประมวลสุธีวงศ์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันออกมาเปิดเป็นประเด็นขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าวันนี้เรียกร้องให้คสช.สอนสอนคสช.ไร่หนึ่งนะหนึ่งคสช.ตามมาด้วยครม.ที่สองครม.ที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่คัมมิ่งซูนสามสนช.มีแล้วสนช.ไม่ต้องแปลไม่ต้องขยายความนะฮะย่อมาจากอะไรสี่สปช.ที่กำลังจะเกิดขึ้นปฏิรูปนะฮะสภาปฏิรูปสี่องค์กรภายใต้เครือข่ายสี่ผมเรียกมันว่าสี่องค์กรคสช.ค่ะนะฮะคสช.ครม.สนช.สปช.เรียกร้องให้ทั้งสี่องค์กรคสช.นั้นต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งทุกคนมันเป็นสปิริตเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจจะเข้ามาทำงานให้กับชาติเพื่อชาติใหญ่ขนาดนี้ต้องเปิดตัวเองด้วยการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินให้เห็นเลยทีนี้มันมีตรงนี้ครับคำว่าแสดงมันมี2ระดับ2ดีกรีค่ะคือเอาแค่ยื่นบัญชีไปที่ปปช.เก็บไว้หรือรวมถึงยื่นแล้วต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยให้สื่อไปขุดคุ้ยนำมาเสนอได้ขนาดไหนไปกันที่อาจารย์ประมวลสุธีวงศ์นะคะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันค่ะครับสวัสดีค่ะคุณประมวลคะสวัสดีครับครับดีครับคุณทนายมรครับสวัสดีค่ะครับค่ะคุณประมวลคะถามในประเด็นเรื่องที่ผู้ที่รับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นสนช.คสช.สปช.แล้วก็ครม.ที่จะเข้ามาเนี่ยกับการที่จะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินตรงนี้ถือมีความชัดเจนขนาดไหนคะว่าต้องยื่นแสดงทรัพย์สินเหมือนกับทส.ทั่วไปด้วยคืออันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของพวกเราว่าการที่บุคคลใดจะเข้ามารับทำหน้าที่เป็นลักษณะที่มาช่วยงานบ้านเมืองเนี่ยนะฮะก็น่าจะแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการแสดงบัญชีทรัพย์สินอย่างที่เป็นแนวปฏิบัติที่มีมาในอดีตที่ว่านั่นก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันก็ตรงไปตรงมาครับครับครับแต่ว่าในการแสดงบัญชีทรัพย์สินที่สินผมเข้าใจว่าจะเป็น2ช็อต2ระดับ2ความเข้มข้นนะครับเป้าประสงค์ของคุณประมวลเอากันแค่แสดงบัญชีทรัพย์สินที่สินต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินที่สินจะรวมถึงขั้นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะให้ประชาชนไปค้นไปดูอะไรต่อมีอะไรได้ด้วยหรือไม่อย่างไรครับคือแนวปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นการยื่นเพื่อไปเก็บรักษาไว้ในเข้าใจว่าในตอนนั้นคงเป็นที่ปปช.นะครับทีนี้ในกรณีที่ถ้าเผื่อว่าไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นที่น่าผิดสังเกตก็ไม่ควรต้องมีการเปิดเผยในลักษณะที่ทำให้ประชาชนต้องรับรู้แต่ว่าถ้าเผื่อว่ามีข้อสงสัยหรือมีประเด็นอะไรที่ต้องมีการตรวจสอบก็มีหลักฐานที่สามารถจะเข้าไปดูได้ครับครับหมายความว่าในช็อตนี้เอากันแค่คุณจะต้องยื่นบัญชียังไม่ถึงขั้นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นคสช.ครม.สนช.สปช.ก็ตามนะครับครับครับนี่ถ้าเป็นดังนี้นั้นมันจะเป็นมาตรฐานที่ต่ำกว่าคณะรัฐมนตรีในอดีตหรือไม่เพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะครม.ในช่วงที่ผ่านมานั้นนะฮะในระบบเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่แค่การยื่นแต่ว่าจะต้องเปิดเผยจะต้องเปิดเผยด้วยสาธารณะหยิบฉวยมาสามารถไปขอดูเปิดดูได้หมดมาไก่กอง
ครับครับที่ผมไม่แน่ใจว่ารัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยเขียนไว้ว่าต้องเปิดเผยหรือเปล่านะฮะแต่เรามองกันในหลักปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าการแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการบอกว่ามีการแสดงทรัพย์สินเอาไว้นะฮะแล้วถ้าเผื่อว่ามีข้อสงสัยอยากจะตรวจสอบก็มาตรวจสอบนี่ก็ควรจะพอเพียงเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันมีความจำเป็นที่ประชาชนจะต้องรับรู้ว่าใครมีทรัพย์สินอะไรหมายแค่ไหนถ้าเผื่อว่ามันมีอะไรที่เป็นเหตุให้เชื่อคิดว่าจะต้องมีการตรวจสอบรวมไปกระทั่งครม.ของคุณประยุทธ์นะฮะที่กำลังจะตั้งกันนะครับก็คิดว่าเอาแค่ยื่นก็พอยังไม่ต้องเปิดเผยนะฮะคือครม.เนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่ในแนวปฏิบัติเหมือนกันนะแนวปฏิบัติคือถ้าเผื่อว่าในอดีตเราปฏิบัติอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็ควรจะเป็นมาตรฐานในการที่จะต้องยึดถือว่าเราควรจะมีมาตรฐานที่ไม่ด้อยไปกว่าในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นครม.ในอดีตเคยเปิดเผยก็ต้องเปิดเผยก็ผมก็คิดว่านั้นมันก็เป็นแนวปฏิบัติแต่ส่วนสนช.นี่เท่าที่ผมทราบในอดีตเนี่ยไม่เคยถึงว่าเปิดเผยในสาธารณะเพียงแต่ว่าแจ้งไว้แต่มีการยื่นไว้เฉยๆครับหลักคิดประการแรกก็คือมาตรฐานต้องไม่ด้อยไปกว่าที่ผ่านมามาตรฐานในระบบที่มีการเลือกตั้งนะครับถูกต้องครับถ้ามาตรฐานในระบบเลือกตั้งเขาให้เปิดเผยก็ต้องเปิดเผยถ้าเอากันแค่ยื่นก็แค่ยื่นตามนั้นนั่นนะครับครับถูกต้องครับโอเคแต่ว่าโดยหลักคิดใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคสช.ครม.สนช.สปช.จะต้องยื่นหมดรวมถึงการมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจำเป็นนะครับที่ต้องไปไกลขนาดนั้นคุณประมลฮะคณะกรรมการผมว่ากรรมธิการยกร่างเนี่ยความเห็นของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตั้งเซตกติกานะครับซึ่งมันเป็นกลางคงไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะมาบริหารประเทศหรือว่าอาจจะทำให้เกิดความกังขาว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียทันทีเพราะฉะนั้นถ้าถามความรู้สึกของผมในฐานะประชาชนคนเดินถนนทั่วไปเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะไกลไปนิดนึงก็ไม่จะเรียกร้องค่ะเพราะนั้นแค่การยึดกันมาที่การยกร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องยื่นแสดงหรือบัญชีทรัพย์สินครับเพราะผมคิดว่านั้นเขาก็ทำหน้าที่เพื่อเรียกว่าเป็นมีผลในระยะยาวนะฮะไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะทำให้เกิดผลได้ผลเสียในระยะสั้นแบบการใดก็แต่ว่าอันนี้ก็ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของที่ว่าถ้าเผื่อว่าในการบริหารการประเทศครั้งนี้อยากแสดงสปิริตของการที่ว่าทำให้ประชาชนมีความเชื่อถือแล้วก็ทำให้เห็นว่าทุกคนที่เข้ามาอยากจะทำงานอย่างโปร่งใสเนี่ยผมก็คิดว่าให้มันเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการชุดนั้นว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นมาตรฐานที่เหนือกว่าที่ผ่านมาหรือเปล่าครับครับเห็นสนช.สายข้าราชการหลายคนทีเดียวเขาบอกว่าระเบียบดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะครับเป็นภาพบังคับด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะฮะอย่างเช่นนายพลทั้งหลายเนี่ยเขาต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนิสินตามระเบียบดั้งเดิมอยู่แล้วจะให้ยื่นซ้ำทำไมเขาถามมีอะไรกลับมาคือถ้าเบื่อเขามียื่นอยู่แล้วข้าราชการระดับสูงคือคำว่ายื่นในที่นี้ผมคิดว่าก็หมายความว่าถ้าเผื่อว่ามีการยื่นอยู่แล้วแล้วมีหลักฐานอยู่แล้วก็แล้วแต่ก็ถือว่าแสดงความบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องยื่นซ้ำได้คือมันอันนั้นตัวคำว่ายื่นในที่นี้ก็คือว่าขอให้มีหลักฐานว่าได้แสดงว่าตนเองมีทรัพย์สินอย่างไรเมื่อวันที่รับตำแหน่งครับมันมีประเด็นในเชิงของกฎหมายข้อหนึ่งสมมติว่าสนช.สปช.อะไรก็แล้วแต่คสช.ด้วยนะฮะถ้าเกิดไปถือหุ้นในกิจการที่เป็นของรัฐรัฐถือหุ้นข้างมากอย่างเช่นการบินไทยอย่างเช่นปตท.อย่างเช่นท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนดังนี้เป็นต้นนะครับและหรือรวมไปถึงถือหุ้นอยู่ในบริษัทเอกชนที่บังเอิญรับสัมปทานจากรัฐเช่นชอกันช่างอย่างเนี้ยเขารับสัมปทานทางด่วนขั้น2อยู่แล้วแน่ๆนะฮะมีรถไฟใต้ดินด้วยดังนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเขาถูกชวนให้ทอดกฐินขึ้นมาทำงานในสนช.สปช.แล้วเขาต้องสละหุ้นเหล่านั้นหรือต้องห้ามในการถือหุ้นเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาชีวิตเนี่ยควรยกเว้นให้เขาหรือไม่ในประเด็นนี้ครับผมคิดว่าอย่างนี้คือถ้าเราดูตามหลักปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ประชาชนทั่วไปลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดกติกาไว้ว่าการถือหุ้นขั้นต่ำที่จะมีผลต่อการบริหารเนี่ยจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะ
ผมยังคิดว่าตราบใดที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ลงทุนเอาไว้ด้วยความประสงค์ว่าเป็นการลงทุนแล้วก็ไม่ได้มีสัดส่วนที่จะไปบริหารจัดการทานเหลือได้ก็ไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะเป็นเรื่องที่มาถูกเถียงกันเพราะว่าเขาลงทุนโดยเจตนาบริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อท่านใดมีสัดส่วนสูงพอที่จะเป็นข้อกังขานะฮะแต่ละบุคคลเหล่านั้นตรงนั้นเนี่ยที่เรามาพิจารณากันว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งครับค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องรอดูกันทีว่าจะยังไงนะคะในเรื่องของการถือหุ้นมันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่เห็นบางส่วนเขาบอกว่าสนช.เองก็มีการเขาเรียกมีข้อยกเว้นให้ในกรณีด้วยผมไม่แน่ใจว่าคือข้อยกเว้นมันคงจะมีในลักษณะที่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าคงต้องดูตามมาตรฐานการลงทุนทั่วไปที่ไม่มีผลกระทบการบริหารนะคะขอบคุณมากครับคุณประมวลครับขอบคุณครับสวัสดีครับสองแห่งกราบครับอะไรครับสารภาพนะฮะสารภาพบาปไม่ต้องตอแหลกันนะครับเมื่อสักครู่เป็นเทปตอน 8:30 นะฮะใช่เพราะคุณประมวลมีประชุม 9:00 แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นอาจจะไม่ร้อนอะไรนักหนาแต่ว่าผมในความรู้สึกของเราสองคนคิดว่ามันเป็นประเด็นในเชิงหลักคิดในเชิงโครงสร้างเชิงระบบเชิงหลักการใหญ่ที่สังคมควรจะนำไปตีโจทย์นะฮะเอาละครับไปพักกันสักครู่ค่ะ